Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่17สิงหาคม2022ซีรีส์ปลดปล่อยของประธานแห่งพันธกรทั้ง5วันที่7การเดินทางค้นหาของประธานเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ถึง6เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นคือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวปัพติสมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทรงทำการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนยินดีด้วยนะครับเราได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาของประธานพระวิญญาณผ่ารากฐานอันมั่นคงที่สำคัญหนึ่งเดียวของเรานั่นคือพระคริสต์หลายครั้งเราอาจเข้าใจผิดว่าคำสอนเรื่องของประธานพระวิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติหรือการเริ่มต้นทำแบบทดสอบประเมินตัวเองเท่านั้นแม้ทั้งสองเรื่องอาจมีประโยชน์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการจับจ้องที่พระคริสต์และเนื้อหาข่าวประเสริฐของพระองค์เราอาจมีคำถามมากมายในระหว่างแผนการใช้เวลานี้อาจมีของประธานบางอย่างที่เราอาจไม่เข้าใจดีนักและเราอาจมองเห็นภาพพระคริสต์ในบทบาทต่างๆได้ไม่ครบถ้วนนักหรือเราอาจกำลังเริ่มมองเห็นความคล้ายคลึงบางประการระหว่างของประธานกับตัวตนของเราแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรต่อการเดินทางฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงจะนำมาซึ่งการเกิดผลทั้งแก่คริสตจักรของเราและชีวิตส่วนตัวของเราคำถามเหล่านี้จะช่วยเราในการใคร่ครวญถึงของประธานพระวิญญาณที่พระคริสต์ทรงจัดเตรียมในชีวิตของเราเราจะเริ่มบ่มเพาะการใช้ของประธานผ่านคริสตจักรของเราได้อย่างไรบ้างอะไรคือสัญญาณของการใช้ของประธานในคริสตจักรอย่างขาดสมดุลที่เราจำเป็นต้องให้ความสนใจบ้างทำไมเราจึงควรปลดปล่อยของประธานพระวิญญาณแห่งพันธกรทั้ง5ในชีวิตของเราและเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเราจะเริ่มต้นดำเนินชีวิตตามของประธานของเราได้อย่างไรบ้างในภาคปฏิบัติเรามีของประธานใดอีกบ้างนอกเหนือจากของประธานแห่งพันธกรทั้ง5เราจะสร้างความสัมพันธ์ของเราจากของประธานที่มีได้อย่างไรบ้างเราอาจมีคำถามอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่พระเจ้าทรงประทานคริสตจักรและชุมชนของพระองค์ไว้ให้เราได้พึ่งพาและช่วยเหลือกันให้เราได้เริ่มต้นการเดินทางฝ่ายวิญญาณนี้ด้วยกันให้ของประทานพระวิญญาณแห่งพระคุณนี้ได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มล้นในคริสตจักรและเราจะเห็นและมีประสบการณ์ในพระกายอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้ให้เราได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเติบโตในพระคริสต์ได้รักและเป็นพรแก่โลกอย่างเต็มขนาดเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ถึง16แต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์เนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญ
และเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงพันผูกเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายเราขอบคุณที่ทรงนำหน้าเราในการเดินทางเพื่อค้นพบและพัฒนาของประธานพระวิญญาณที่ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราขอทรงเปิดหัวใจของเราให้พร้อมที่จะรับและรู้จักของประธานเหล่านี้ผ่านมุมมองของพระเยซูเพื่อเราจะมีหัวใจแบบเดียวกับพระองค์หัวใจแห่งความรักที่พร้อมจะนำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปยังผู้คนมากมายเราขอยอมจำนนและวางใจพระองค์ในเส้นทางแห่งพระคุณนี้เราขอรับใช้และยอมให้พระองค์ใช้เราเพื่อพันธกิจของพระองค์ในทุกทางเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน